สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับนายเอ็นเตอร์เทนในไลฟ์คืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนภัทริดาค่ะอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องดราม่าของบีมพลังใบกันนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวเขาก็ยอมรับเลยค่ะว่ากำลังเดินสายเสียค่าปรับอยู่ค่ะโดยล่าสุดเมื่อเช้านี้นะคะบีมสรัญญูก็ได้เดินทางไปที่ศาลฐานความผิดนะคะที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนแล้วก็ความปลอดภัยของผู้อื่นแล้วก็นำรถที่ไม่ได้จดเลขทะเบียนและเสียภาษีมาใช้ในทางค่ะจากเหตุการณ์ขับขี่รถโกคาร์สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมื่อมีนาคมปีที่แล้วโดยขับขี่ในลักษณะสายไปมาจากช่องทางนึงไปช่องทางนึงด้วยความเร็วแล้วเลี้ยวกลับรถก่อนลงอุโมงค์แยกบางพลัดโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเช้าวันนี้นะคะบีมสรัญญูหรือบีมพลังใบมีนัดขึ้นศาลอาญาตลิ่งชันเพื่อรับฟังคำตัดสินก่อนจะล่วงเลยไปกว่า1ชั่วโมงแต่กลับไร้เงาหนุ่มบีมออกมาให้สัมภาษณ์จากนั้นนักแสดงหนุ่มก็เดินล้อไปบริเวณด้านหลังศาลแล้วก็ขึ้นรถออกไปค่ะด้านผู้จัดการส่วนตัวบีมก็เปิดใจแทนพร้อมขอโทษที่วันนี้บีมไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากขออนุญาตกองละครออกมาเพื่อจ่ายค่าปรับและต้องกลับไปทำงานต่อทันทีหากสภาพจิตใจพร้อมเมื่อไหร่จะชี้แจงด้วยตัวเองแน่นอนค่ะจากกรณีนี้นะคะบีมพลังใบให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงได้ลดโทษกึ่งหนึ่งจาก 1,000 บาทถูกปรับไป500บาทและปล่อยตัวไปค่ะด้านเพื่อนอย่างกายรัชานนท์นะคะที่มีช่องคอนเทนต์ YouTube นะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยก็ออกมาเปิดใจค่ะในกรณีที่บีมสรัญญูนะคะโดนดราม่าถล่มยับว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้มีการให้คำปรึกษาเรื่องคอนเทนต์ของบีมอยู่บ้างเหมือนกันค่ะจากกรณีดราม่าครั้งใหญ่ของบีมสรัญญูที่ถูกตั้ง7ข้อหาขับรถโดยประมาทและฝืนกฎจราจรรวมไปถึงประเด็นพลังใบที่หนุ่มบีมเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อทำคอนเทนต์ลงโซเชียลจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดเพื่อนร่วมงานอย่างกายรัชานนท์ก็ออกมาเปิดใจรับตกใจเพราะว่าบีมมาปรึกษาเรื่องคอนเทนต์ต่างๆกับตนด้วยค่ะผมอะอยู่กองหนังกับพี่บีมแล้วผมอะเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้วว่าเวลาตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมพี่บีมเขาก็ถามผมว่าเคี้ยวแล้วมันเป็นยังไงผมก็ถามว่าเคี้ยวแล้วมันไม่ร้อนก็แค่นั้นเองครับรู้ตัวอีกทีบีมพลังใบมาแล้วคือโทรไปหาพี่บีมว่าแบบแบบโอเคไหมเพราะว่าที่ผ่านมาโดนว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่บีมเขาก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันมันก็เตือนสติเรานะแบบเราจะได้รู้ว่าขอบเขตของอะไรแบบการทำอะไรมันยังไงคนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากถ้ารู้จักพี่บีมนะคือภายนอกเขาดูเป็นแบบโหแบดบอยมากแต่จริงๆเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากเคี้ยวกระท่อมแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเคี้ยวกระท่อมแล้วบ้าขนาดนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะแม้โซเชียลจะกลายเป็นดาบสองคมแต่กายก็ฝากเตือนให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็มีสติมากๆค่ะขยับจากเรื่องดราม่านะคะมาที่ความเซ็กซี่กันบ้างดีกว่าค่ะถ้าพูดชื่อถึงกระแตอาสยามนะคะคนนี้เนี่ยก็การันตีเลยว่าเซ็กซี่ไม่เคยแผ่วจริงๆโดยเฉพาะเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะโอ้โหบอกเลยว่าเผ็ดสุดๆเผ็ดจนถึงขั้นเจอคอมเมนต์แรงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมยี่ห้อกระแตอาสยามสักอย่างจะแผ่วได้ไงเพลงใหม่ดูดพิษก็เลยแซ่บจี๊ดทั้งคอสตูมท่าแดนซ์ไปจนถึง MV ที่แรงชนิด18บวกก็เลยไม่พ้นโดนวิจารณ์หนักว่าเปลืองตัวแต่ชีแตรก็ดันแค่บอกโดนมาจนชินและเตรียมตัวรับทุกคำติชมอยู่แล้วค่ะดาวโป้ขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่เปลืองตัวไปไหมต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ได้ผิดค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่เขารู้สึกจริงๆซึ่งถ้าให้แต่ตอบก็แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลืองตัวอะไรร่างกายมันเป็นแค่สิ่งภายนอกอะวันนึงมันก็เหี่ยวเฉาลงเราก็ไม่ได้รู้สึกต้องยึดติดอะไรบางคนถือไงคะแต่ไม่ได้ถืออะไรแบบนั้นก็ยอมรับอยู่แล้วค่ะเพราะว่างานของเราค่อนข้างแบบดูแรงก็ต้องเจอคอมเมนต์แรงๆซึ่งอันนี้แต่โดนมาประจำจนชินแล้วค่ะถามว่าเสียใจไหมมันก็ทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกแบบว่าเสียใจจังที่เขาไม่ได้รู้สึกเสพผลงานเราจริงๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าศิลปะมันเป็นโลกจินตนาการที่มันมองแล้วมันไม่เท่ากันอะค่ะบางคนก็แซวแบบอยากจะเป็นฝอแต่ว่าอยู่ในไทยมันไม่ได้นะนะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราว่างานของเรามันไม่สามารถที่จะหยุดตามความคิดของใครได้เพราะว่าเรารู้สึกเราอยากไปแบบนั้นแต่ก็ไปเรื่อยๆของแต่ว่างานศิลปะมันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะจนกว่าจะไม่มีแรงเต้นจะเป็นแม่มาดอนน่า60ก็ยังเต้น
ถึงบางคอมเมนต์เห็นแล้วจะจุกอยู่ลึกๆแต่สาวแตรก็บอกว่าไม่คิดฟ้องร้องมากสุดก็จัดการบล็อกไปแค่นั้นค่ะนี่จะบอกว่าหุ่นเซ็กซี่แบบนี้ไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะคุณผู้ชมต้องออกกำลังกายกันหนักมากนะคะอันนี้ต้องชื่นชมในจุดนี้จริงๆค่ะส่วนรุ่นใหญ่คนนี้ก็หุ่นเสียไม่แพ้กันเลยค่ะพี่ดี้ชนานานะคะบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆทั้งหุ่นเอ่ยทั้งความสวยเอ่ยแบบนี้เนี่ยเราเลยต้องไปถามเคล็ดลับความสวยกันสักหน่อยค่ะใกล้แซยี่แต่ยังเสี้ยเหมือนเด็ก18อยู่เลยอ่ะนักแสดงมากความสามารถดีชนานาที่เจอกันเมื่อไหร่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องถามเคล็ดลับดูแลตัวเองให้ตัวเล็กไซส์ XS อยู่ตลอดเวลาก็แหมระดับรุ่นนี้แล้วเนอะแต่แม่ดีออกปากว่าอย่าไปอดอาหารกินทุกอย่างที่อยากกินเพียงแต่สิ่งที่หยิบใส่ปากต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปค่ะหลายๆคนถามว่าลดอาหารไม่คอนโทรลอาหารไหมอะไรอย่างเงี้ยดื่มไหมทุกอย่างปกติหมดค่ะแต่ว่าไม่ตะกะค่ะนะคะไม่ตะกะเท่านั้นเองกินทุกอย่างที่บ้านจะมีอาหารซึ่งคนปกติเขาไม่กินกันอย่างเช่นแคบหมูต้องมีประจำบ้านชีสเนยนมมีประจำบ้านชอบกินของกรอบของทอดทุกอย่างนะคะแต่ว่าเรากินแบบไม่ตะกะค่ะกินทุกวันจริงๆนะสิ่งสำคัญก็คือออกกำลังกายเกือบทุกวันค่ะเป็นวินัยมาตั้งแต่สาวคือสิ่งสำคัญคือที่ทำมาตลอดไม่ใช่ต้องการหุ่นดีนะคะต้องการแบบว่าแข็งแรงนะคะแล้วพอมาถึงวัยนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลยเริ่มรู้เลยว่าเออเราแข็งแรงนะสมัยก่อนเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่จะได้มีกำลังหาเงินมาเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราต้องการแข็งแรงต่อไปเพื่อต้องการจะใช้ชีวิตค่ะที่บ้านไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยจะอ้วนจะผอมเนี่ยมันดูได้จากแบบว่าไซส์อะค่ะเสื้อผ้าที่เราเคยใส่แล้วมันอึดอัดหรือพุงเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วว่าเราอ้วนขึ้นส่วนใครที่สงสัยว่าแม่ดี้เขาทานข้าวแต่ละมื้อมากแค่ไหนเจ้าตัวเขากระซิบมาว่าส่วนตัวไม่ชอบทานอาหารรสจัดเวลาทานข้าวแต่ละมื้ออิ่มสุดๆก็แค่1ทัพพีแค่นั้นเองโอเครับทราบไม่ตะกะจะจำขึ้นใจเลยค่ะพี่ดี้เอาในเอ็นเตอร์เทนของเรานะคะเตรียมตัวค่ะต้อนรับนักแสดงสาวคนเก่งแก้มบุ๋มปรียดานะคะที่จะมาเสริมทัพสร้างสีสันในรายการของเราพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันสักหน่อยว่าตัวเธอเนี่ยจะตื่นเต้นแค่ไหนค่ะเวลคัมพิธีกรน้องใหม่แก้มบุ๋มปรียดาที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็เสริมทัพให้กับรายการ Night The Ten Night Live โดยเจ้าตัวบอกว่าถึงจะมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็เห็นเมาส์มอยเก่งแต่พอได้มาลองทำหน้าที่พิธีกรบอกเลยว่าไม่ง่ายเสียงนั้นก็มีความตั้งใจเกินร้อยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นค่ะหนึ่งเลยคือมันเป็นรายการสดแล้วเราก็ดูมานานมากๆแล้วเราก็แบบถามว่าแบบพอมายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกแบบกระมาแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าตื่นเต้นมากๆจริงๆพอถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งยืนอ่านข่าวใครสักคนแล้วก็มันก็กลัวนิดนึงอะนักแสดงพิธีกรไม่เหมือนกันเลยเป็นอะไรที่ท้าทายไงจริงๆอะตอนแรกกลัวมากแต่ว่ามันจะมีคำพูดของแบบคนแบบรอบตัวบอกว่าคนเราอะถ้าอยู่แบบเดิมทำแบบเดิมอะมันก็ธรรมดาแต่ถ้าคนเรารู้จักพัฒนาเนี่ยเขาถึงเรียกว่าคนเพราะว่ามีการพัฒนาเจ็บเลยต้องทำให้ได้แล้วต้องทำให้ได้ดีสาวแก้มบุ๋มยังอ้อนถึงทุกคนว่าฝากพิธีกรน้องใหม่คนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพบกันได้วันแรก4กุมภาพันธ์ค่ะติดตามพี่แก้มบุ๋มกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนภาพที่โพสเห็นปากตุยๆนะหลายๆคนแอบตกอกตกใจแบบนี้นี่ค่ะไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมไม่ได้ไปทำอะไรมาไม่ได้แพ้อะไรด้วยแต่ว่าเป็นฟิลเตอร์นะคะหรือว่าเป็นการแต่งภาพดังนั้นก็สบายใจหายห่วงได้นะคะ